หนุ่มเกรทวรินทร์พ่อค้าขายทองค่ะแม่ตามหาลูกสะใภ้จริงหรือไม่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะพระเอกที่สาวๆเองเนี่ยก็ทำเอาลูกตาวาวยื่นใบสมัครเป็นลูกสะใภ้บ้านปั่นหักการกันอย่างมากมายหลังจากที่มีภาพพระเอกหนุ่มอย่างเกรทวรินทร์ซึ่งไปกับแก๊งเพื่อนๆ นะคะที่ต่างควงแฟนกันไปแล้วค่ะแต่คนที่ดูจะเป็นโสดคนเดียวก็คือหนุ่มเกรทค่ะถ้าเอาเจกุ้งแห่งร้านห้างทองหวังเงินไทยแม่ของหนุ่มเกรทออกมาประกาศรับสะใภ้ลูกบ้านนี้กันเลยโซเชียลเพจฟอร์มในทุกเพจฟอร์มเนี่ยแห่กันแชร์เพียบแล้วค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพนี้เป็นภาพที่แม่กุ้งเนี่ยโพสต์ภาพหนุ่มเกรทใส่สร้อยทองแบบเส้นโตเลยนะคะพร้อมประกาศตามหาลูกสะใภ้ใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซตนี้เลยค่ะสร้อยคอ20บาทสร้อยข้อมือเบนตุ้งติ้งถุงทองลงยา10บาทสร้อยคอแบบมือเบนแพร10บาทแต่ใครจะซื้ออยากได้เซตนี้ติดต่อเจ๊กุ้งได้เลยนะคะนอกจากนี้กู๊ด KPN น้องชายของเกตก็เล่นด้วยค่ะโพสต์ภาพแม่กุ้งพร้อมข้อความประกาศตามหาลูกสะใภ้พี่ด้วยเซตนี้ถือเป็นการให้ค่าแรกเข้ายกให้เลยขอ20มือเส้นละ10บาทรับจุกๆ2เส้นแม่ต้องบอกว่าโดนแซวหนักมากเลยทีเดียวละค่ะล่าสุดแจ็คกี้ชกรีนได้มีการยื่นสมัครใบแรกเลยนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยคุณแม่เองก็ได้เห็นผ่านทาง TikTokว่าผู้เข้าประกวดหมายเลขที่375ชื่อว่าแจ็คกี้ชาคารีนค่ะสัดส่วน32 25 35.5 มีชีวิตมาแล้ว28ปีปกติเป็นคนชอบขายของค่ะไม่ว่าเป็นร้านอะไรก็ทำได้หมดถนัดเรื่องการขายของอย่างมากและปกติเป็นคนชอบใส่ทองแบบนี้อยู่แล้ววอนแม่พิจารณาด้วยนะคะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของสารเนี่ยก็ส่งถึงเจ๊กุ้งเริ่มเลยเริ่มลงสนามห้างทองหวังเงินกุ้งเอ๋ยหวังเงินไทยแม่กุ้งงานนี้เนี่ยหลายคนเองก็ลุ้นหนักมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ